ัสดีค่ะพี่น้องพอกันอีกแล้วนะคะนี่ไม่พูดกันนอกสเตทคนประทู่นะคะพี่น้องละต้มไส้หมออันนี้พี่น้องเลยคือสิเดียวเห็นนะคะพี่น้องเนาะเนี่ยพูดกันนอกสิเอาน้ำประแดดใส่นะคะเนาะประแดดประแดดเป็นตอนใส่นะพี่น้องตอนใส่ไปเรื่อยค่ะพี่น้องตอนใส่แง่เขาเสียเอาคนเขากับประแดดนี่เดี๋ยวมันไปเอาใส่นะคะเนาะคนคู่ค่ะต้มเอาด้วยค่ะพี่น้องต้มปลาทูค่ะต้มคือต้มปลาคนชาวบ้านหมู่นะคะปิดฟ้าไปแล้วพี่น้องพริกเผากระเทียมนะนี่เผาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องสิทำแบบพริกกันเองก่อนนะพี่น้องเนาะพริกกระเลียงก่อนใส่แบบพริกหยวกนะคะพี่น้องมันเผ็ดนะคะพี่น้องเนาะแจ้งเลย
คอนวาบวาบพี่น้องเนาะสิตำอันนี้ก่อนพี่น้องตำหัวหอมตำพริกแล้วก็ตำใส่กันบ่ได้เดี๋ยวมันสิค่อยโรยค่อยโรยเนาะมันก็สิเขามันก็สิอันมีน้ำเรียกเสตาอีกป่านนี้ให้สิแซ่บครับเนี่ยค่ะพี่น้องเดี๋ยวไม่ควบไปนอกกับสีแก่อันแก่ประทู่ใส่เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องบ่เห็นซ้ำนี่ตำได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องค่าแต่อันค่าจะเข้าตาไหนเนาะแต่ของน้ำบีบีเข้าตาไม่ขั่วเนาะเดี๋ยวสิแก้ปลาใส่พี่น้องนี่เข้าตาดีปานยังแซ่บค่ะเนาะนี่คือมันพริกมันแซ่บแซ่บครับพี่น้องเว้ยนั่นกินก็แซ่บน้ำเห็ดก็แซ่บพอจะกินเนาะพี่น้องเนาะพอจะกินพอจะเค็ดโอ้ตายโคตรเฮานี่ก็แปลกเห็นบ่ย่ามากินตำบักหุ่งเนาะหูว่ามันเผ็ดเท่าไรแห้งกินนะพี่น้องเนาะว่าแต่อยากหัวเล็กหน่อยพูดอาศิวะเด็กอันยังก่อเพื่อนเนาะพูดเถ่าเป็นว่าเนาะหูจะความปานเล็กหน่อยพูดเถ่าเป็นว่าเนาะเล็กหน่อยมันหูมันเผ็ดเศร้ากินได้ตัวหูว่ามันเท่าแล้วผู้ใหญ่น่ะหูว่ามันเผ็ดแท้งพากันกินไปว่าข้ามผู้เฒ่าเป็นวาเนาะใส่ไปเลยใส่ไปเลยนะคะพี่น้องค่ะประหยัดเป็นปอยากขันขี้ยากเนาะยากตามตำบักพริกพี่น้องเอ้ยเนาะเอาไปออกได้เลยค่ะพี่น้องปิดปากอยู่พริกมันฉุนเนาะเอาไปเอามาสิทำหนองสาวเบิ่งว่าก็ต้องใส่น้ำหลายเนาะเพราะอุจุเนาะพี่น้องเนาะเพราะอุรุ่นเนาะติมเอาเพราะอุรุ่นนี่เนาะเพราะอุจุนี่เนาะพ่นนี่ค่ะพี่น้องเป็นจังไรเป็นตาแซ่บบ่พี่น้องจ้าเก็บเงาๆเห็นบ้างด้วยป่ะพี่น้องเนาะพี่เปมเขาพี่เปมอ่ะพี่เปมFC หนูพี่เปมขายยาวหน่อยนะคะนิดนึงพี่เปมขอโทษขออภัยนะคะพี่เปมทนดูหน่อยนะคะพี่นะไม่ยาวมากหรอกค่ะพี่บางทีก็อยากให้เห็นแบบว่าแบบยังไงล่ะพี่แบบให้เห็นแบบว่าละเอียดซะหน่อยนึงเนาะละเอียดซะหน่อยนึงตามแรกก็ได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวไม่ค่อยบันดาลก็จะเอาน้ำปลาใส่เนาะนี่ค่ะพี่น้องใส่ว่าหลายด้วยค่ะพี่น้องเด้อใส่นิดหน่อยนะคะไม่ให้มันใส่มากนะคะใส่ให้มันพอให้มันเป็นข้นๆนะพี่น้องนะพูดไทยซะหน่อยนะเพราะ FC ไม่ค่อยบันดาลก็มีคนภาคกลางเยอะเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเขาจะบอกแต่ว่าพูดแต่ภาษาอีสานนะคะไม่พูดภาษากลางเลยนะคะพี่น้องเนี่ยค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปคั่วกันหน่อยกระสุนซีนเลยนะคะพี่น้องเนาะซีนกับแตงแสบพัฒนาพี่น้องขอน้ำตาลนิดนึงนะพี่น้องเนาะจะได้เสร็จน้ำนิดนึงถ้าพี่น้องคนกรุงเทพกินก็จะใส่ไอ้นี่แหละค่ะ
บีบมะนาวลงไปหน่อยนึงนะคะแต่คนภาคอีสานเขาจะไม่ค่อยนิยมใส่นะคะเขาจะไม่ค่อยใส่กันหรอกค่ะป่นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใส่นะคะนะเสร็จเรียบร้อยค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวตักใส่ถ้วยเลยนะคะถ้วยสวยงามนะคะนี่ใส่แบบนี้เนี่ยค่ะพี่น้องเพราะคนๆนะคะต้องกินแบบนี้กินกับผักต้มผักลวกแต่ว่าไม่คั่วบนนอกสิกินกับผักเองอย่างหูว่าพี่น้องสิกินกับผักกระโดนเนาะภาคกลางก็จะใช้คำว่าผัดกระโดนเหมือนกันนะพี่น้องพี่น้องที่สงสัยได้ว่ากระโดนคืออะไรก็เป็นผักชนิดหนึ่งแต่มันนอกคอกนาเรานะคะแต่ทีนี้ผักกระโดนไม่ได้มาจากบ้านนอกนะคะยายเขาให้มากับตาค่ะเขาฝากลูกสาวมาให้นะคะฝากลูกสาวมาแต่บ้านเพิ่นชูวินทวงเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปคั่วบ้านนอกสิกินกับผักกระโดนเดี๋ยวผักกระโดนเป็นแนวใดเอามาให้เบิ่งค่ะพี่น้องนี่ค่ะผักกระโดนกับสิบแนวนี่นะคะน้องเป็นแบบนี้นะพี่น้องเนาะเนี่ยค่ะผักกระโดนผักกระโดนนี่คือผักกระโดนนะคะเนี่ยค่ะพี่น้องอร่อยอร่อยมากกินกับป่นกับป่นกับลาบกับอะไรได้สารพัดน้ำพริกได้หมดกินกับหมี่กะทิก็อร่อยนะคะเนี่ยค่ะขั้วมะนาวก็สิกินกันนี่นะพี่น้องแซ่บมาแดงแซ่บปิตนายเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวถ่ายใกล้ๆให้พี่น้องเบิ่งค่ะเนาะป๊าดไปขั้วมะนาวคือสิค่ะป๊าดเหงาเด้อค่ะทั้ง12นะคะค่ะพี่น้องทายอยู่นี่เลยเนาะกับบริเอ้าอันนี้นะนะคะพี่น้องขอขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาชมเขามากดไลค์กดแชร์ให้เนาะค่ะพี่น้องเนาะเขามาติดตามเด้อค่ะพี่น้องเขามาเบิ่งมาแย่งกันเด้อค่ะมาช่วยชีวิตไปแน่ค่ะไม่ควรบ่นอกบ่ได้เฮ็ดงานแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะพี่น้องไปแล้วค่ะพี่น้องคลิปหน้าพอกันมั้ยสวัสดีค่ะ